โอเควันนี้ก็คุยกันเบาๆไปเนาะแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังเรื่องของวันนี้ก็คืออย่างที่พิมพ์แจ้งไปเนาะบางคนอาจจะไม่ยังไม่ทราบว่าพิมพ์อัปเดตตารางการไลฟ์แต่ละสัปดาห์ใช่ไหมคะก็จะเป็นวันพุธจะเป็น Wellness Wednesday ก็จะเกี่ยวกับเรื่องเมนูหรือว่ารายการอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความงามเส้นผมอะไรเงี้ยในเรื่องของวัน Wellness Wednesday จะเป็นวันพุธส่วนวันเสาร์ก็จะเป็น Sustainable Saturday นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็น Fizzy Sunday นะคะวันนี้หัวข้อของเราที่เป็นSustainable Saturday นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ชื่อว่า Permaculture นะคะเดี๋ยวก็คุยกันน้องชูคิดถึงจังเลยนะคะโอเคทุกคนวันนี้ก็พิมก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะอธิบายนะว่าหลายๆคนน่ะตอนนี้ก็คือแบบอาจจะเริ่มมีความคิดเริ่มมีแผนว่าในอนาคตก็อยากที่จะแบบสามารถมีพื้นที่เล็กๆแล้วก็สร้างอาหารสร้างยาที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะแล้วก็สิ่งจำเป็นในแต่ละวันในแต่ละในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้ด้วยตัวเองเนาะวันนี้เราก็จะค่อยๆ คุยกันแบบไม่เครียดนะคะเราค่อยๆมาทำความเข้าใจค่อยๆมาเรียนรู้นะคะแล้วก็ถึงวันหนึ่งที่ทุกคนพร้อมที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะทำได้แบบมันมีพื้นฐานแล้วอะมันมีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้วที่เหลือคือลงมือทำนะคะนี่พิมพ์ก็รวบรัดมาให้จากประสบการณ์การทำงานด้าน sustainability มา8ปีแล้วก็บวกกับการที่ทำสวนทำฟาร์มของตัวเองเนี่ยมา3ปีนะคะแล้วก็จะมาเล่าเทคนิคแล้วก็แชร์ประสบการณ์จากที่ตัวเองได้ไปเรียนรู้มาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้เบาๆสบายๆที่เห็นอยู่นี่คือคอมบูชานะคะพรุ่งนี้จะสอนเรื่องsecond fermentation หรือการหมักเติมรสชาติเติมกลิ่นเติมความซ่าเพราะว่ารอบที่แล้วไลฟ์ไปแล้วไมโครโฟนไม่ดีนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ยินกันก็เลยแบบมีรูปเพจขอมาว่าแบบขอให้พูดอีกครั้งได้ไหมเพราะอยากได้ยินชัดๆเพราะว่าแบบเสียดายที่ฟังเราไม่ได้ยินก็เลยจัดให้นะคะวันนี้ทุกคนสัญญาณดีไหมคะเสียงโอเคชัดเจนไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคุยกันเลยนะคะคิดถึง sustainability ของพี่พิมพ์นะคะทุกคนขอฟีดแบคว่าเสียงชัดเจนไหมแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคุยกันเรื่องของ permaculture และอธิบายเป็นภาษาไทยเนาะเน้นอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนถ้าเสียงชัดเจนพิมพ์จะลุยเลยนะคะทีเนี้ยพูดถึงเรื่องของการทำเกษตรทุกคนอะไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นเกษตรกรคือแค่แบบลองนึกสมัยปู่ย่าตายายเราก็ไม่ได้ทำไร่ทำนากันทุกคนเนาะแต่ว่าทุกบ้านทุกหลังอ่ะก็จะมีพริกมีมะกรูดมะนาวโหระพาต้นหอมผักชีอยู่หน้าบ้านไม่ต้องออกไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราต้องซื้อทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยแบบมันก็เข้าใจว่าไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปแต่ว่าตอนเนี้ยมันโลกมันกำลังจะทำให้เราหมุนกลับไปที่จุดเดิมและเริ่มต้นใหม่เ ชื่อไหมทุกคนก็ค่อยๆเริ่มเห็นแล้วแหละว่าตอนเนี้ยทุกคนพอโควิดเนี่ยอยู่บ้านกันเยอะแล้วเราจะออกไปซื้อผักข้างนอกกันไหวไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าบางทีมันก็จะต้องแบบค่อยๆมีเราลืมความรู้พื้นฐานของการ survive หรือของการเอาตัวรอดของการเป็นมนุษย์ในการสร้างอาหารเรามีแต่ใช้เงินซื้อไงเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยข้าวเนี่ยเราเป็นคนไทยถามหน่อยคนไทยรู้ไหมว่าขั้นตอนการปลูกข้าวมีอะไรบ้างพิมพ์คนหนึ่งอ่ะไม่รู้เพิ่งมารู้กันใหม่ว่าไม่กี่ปีตอนไปอยู่ก่อยาวน้อยเนี่ยใช่ไหมว่าเราไม่รู้เลยว่าเรากินข้าวทุกวันตั้งแต่เกิดแล้วเราไม่รู้เขาปลูกยังไงขั้นตอนทำยังไงบ้างไม่ใช่รู้เรื่องนะคะตอนนี้ก็จะแบบชัดเจนนะเรามาเข้าใจพื้นฐานของชีวิตจริงๆว่าสิ่งที่เราจำเป็นในการดำรงชีวิตหลักๆเลยปัจจัย4ถูกไหมปัจจัย4เนี่ยมันก็มีอาหารเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารเรื่อง permaculture แล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยก็ permaculture อีกก็คือแบบต้นมงสมัยก่อนก็อยู่แบบศาลาเนี่ยเก้าอี้โต๊ะก็เป็นไม้เนาะไม้ไผ่อะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นเราก็ได้มาจากสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเนาะอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคนะคะจริงๆแล้วอ่ะยารักษาโรคนะคะเอาเข้าจริงๆอ่ะไปดูเถอะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย
มันก็สกัดมาจากพืชนะคะทุกอย่างเลยใช่ไหมสมุนไพรต่างๆเป็นยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ทำให้มันเอามาสกัดมาใช้งานได้ง่ายก็จริงๆก็คือมาจากพืชเหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคต่อไปก็เป็นเครื่องนุ่งห่มเนาะคนโบราณก็ใช้ใบตองแปะสมัยคนป่าผีต้องเหลืองใช่ไหมแล้วต่อมาเนี่ยมนุษย์มีความรู้ก็เริ่มทอพงทอผ้าอย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าเป็นธรรมชาติก็มาจากใยต่างๆฝ้ายเอ่ยอะไรเอ่ยคอตตอนผ้าใยกันชงผ้าไหมผ้าอะไรนี่ก็จะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มียีนเนี่ยก็ไม่ธรรมชาติเนาะมันก็สังเคราะห์มาแต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องเสื้อผ้าเราเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่พอใช้หรอมีเหลือเฟือกันทุกคนเนาะบ้านใครมีเสื้อผ้าตัวเดียวบ้างไม่เชื่อหรอกถูกปะทุกคนมีล้นตู้หมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคำว่า permaculture จริงๆเนี่ยพิมเคยเกริ่นไว้หลายไลฟ์แล้วแหละแต่ว่าวันนี้มาลงลึกเฉพาะคำนี้เพราะจริงๆมันมีหลายคำที่แต่ละประเทศใช้กันเนาะของต่างประเทศโดยทั่วไปเขาจะใช้คำนี้กันเยอะคำว่า permaculture คำอื่นก็มีอย่างเช่นที่พิมเคยพูดถึงว่า agroforestry หรือ sustainability หรือ agriculture หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเกี่ยวกับแต่เรื่องของการทำเกษตรใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะพูดถึงแค่คำนี้เท่านั้นนะคำว่า permaculture perma เนี่ยมันมาจากคำว่า permanent หรือว่าถาวรยั่งยืนนั่นเองนะคะ culture มันก็อาจจะมีมาจากคำสองคำคือเป็นคำว่า culture เองคือเป็นแปลว่าวัฒนธรรมหรือมันย่อมาจากคำว่า agriculture ก็คือเป็นการทำเกษตรนะคะสรุปเข้าใจง่ายๆคือpermaculture คือการทำเกษตรอย่างยั่งยืนแล้วเกษตรเนี่ยมันสำคัญยังไงเกษตรก็คือที่พูดไปเนี่ยอาหารทุกคนกินทองได้ไหม กินน้ำมันได้ไหมถ้าประเทศเรามีทองเยอะมีน้ำมันเยอะมีแร่ธาตุฟูออไรด์ถ่านหินเยอะกินได้ไหมใช่ไหมอันนี้จริงๆก็คือ permaculture คือเป็นการทำเกษตรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆต่อไปเนี่ยสิ่งที่จำเป็นของมนุษย์จริงๆคืออาหารและยาใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนก็ดิ้นรนรอที่จะได้ฉีดวัคซีนพีทเองก็ยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ ก็รออยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าอาหารและยาเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องดูแลตัวเองนะคะแบบที่กินอาหารเป็นยาเพราะฉะนั้น permaculture คำนี้คือเป็นการสร้างอาหารและยาที่อยู่อาศัยได้ด้วยตัวเองนะคะทีนี้หลายๆคนอย่างที่พิมพ์เกริ่นไปแล้วเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้สวัสดีเลยเอาสวัสดีแล้วนะ1 2 3สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเตอร์ Thailand Page นะคะวันเสาร์นี้เราก็เข้ามาสู่รายการที่เรียกว่า Sustainable Saturday นะคะเรามาคุยกันถึงเรื่อง Sustainability หรือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหัวข้อ permaculture นะคะ permaculture ก็คือการทำเกษตรอย่างยั่งยืนนั่นเองเพราะว่าการเกษตรส่งผลให้กับชีวิตมนุษย์ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะมาเข้าใจว่าเราจะทำ permaculture จริงๆบางคนคิดว่าจะต้องซื้อที่เป็นไร่ๆหรือว่าเป็น10ไร่เป็น100ไร่ไม่จำเป็นจริงๆอ่ะบ้านจัดสรรในกรุงเทพก็ทำ permaculture ได้จะบอกให้อยู่คอนโดก็ทำ permaculture ได้ในแบบพื้นที่เล็กๆของเรานั่นเองนะคะอันนี้เราแค่เราต้องทำความเข้าใจว่า permaculture คืออะไรคือทำให้มันยั่งยืนแล้วก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมของที่อยู่อาศัยของเราเนาะมาดูกันแล้วทีนี้มาดูทีละคำว่าถ้าเราทุกคนตอนนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอึดอัดจังเลยที่อยู่ตอนนี้กรุงเทพมันเดินทางไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วในอนาคตก็อาจจะอยากมามีแปลงพื้นที่แปลงนั้นจริงๆงานเดียวครึ่งงานก็สามารถทำได้นะคะไม่จำเป็นต้องใหญ่เลยแต่ว่าแค่เราเข้าใจสิ่งที่พิมจะอธิบายต่อไปนี้นะแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการพื้นที่ของเราเอาเข้าจริงๆอ่ะถ้าจะเข้าใจหลักของคำว่า permaculture ทั้งหมดเนี่ยมันต้องบวกด้วยคำว่าland design ด้วยหรือคือการออกแบบพื้นที่นะคะออกแบบพื้นที่ของเราว่าพื้นที่เราเนี่ยจะต้องทำอะไรไว้ตรงไหนอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกหัวข้อนึงในวันอื่นๆนะวันนี้จะมาเข้าใจคำพื้นฐานแล้วก็เรื่องราวพื้นฐานของแต่ละตัวกันนะอ่ะเรามาดูกันเลยนะจะได้ไม่พูดไม่ต้องนานมากเกินไปเรื่องแรกก็คือดินนะคะสมมติคนมีที่อยู่แปลงนึงเป็นคุณครูมีไหมเดี๋ยวอย่าดื้อนะนักเรียน เดี๋ยวจะตีเลยนะดิน
สมมติคุณมีที่อยู่แปลงหนึ่งดินจะบอกให้เลยนะมันพัฒนาได้หมดดินด่านดินลูกรังดินหินดินทรายดินร่วนดินเหนียวดินเคมีนะคะมันก็พัฒนาได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นสมมติบางคนเริ่มมีแบบว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีที่ต่างจังหวัดเอาไปให้แต่ยังไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้มีความรู้อะไรเลยเพราะเกิดมาก็เรียนในเมืองทำงานในเมืองแล้วไม่เคยมือเปื้อนดินเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเนี่ยเอาวันนี้เรามาได้คุยกันเนาะว่าความรู้เรื่องดินเนี่ยเราจะต้องรู้จักดินของเรานะคะว่าดินของเราในที่หนึ่งแปลงหนึ่งงานหนึ่งไร่หนึ่งตารางเมตรตารางอะไรตารางวาเนี่ยดินมันก็ไม่เหมือนกันตรงนี้อาจจะเป็นดินร่วนตรงนี้อาจจะเป็นดินหินตรงนี้อาจจะเป็นดินเหนียวตรงนี้อาจจะเป็นดินทรายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยวันหลังเรื่องดินอย่างเดียวเนี่ยวันนี้ให้เข้าใจความจำเป็นทั้งหมดที่เราจะต้องรู้แต่ไม่ว่าจะดินอะไรมันก็ปลูกได้หมดแต่เราต้องเข้าใจดินเช่นดินเหนียวปลูกอะไรดีคะปลูกไม้ผลดีนะคะเช่นพวกขนุนมะม่วงเพราะว่ามันก็รากมันจะใหญ่ในอนาคตแล้วมันก็ทำให้อุ้มน้ำได้ดีนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ดินทรายดินหินจริงๆหินก็มีประโยชน์เพราะหินก็คือแร่ธาตุเนาะในหินใต้หินมันก็จะเก็บน้ำเก็บความชื้นได้อีกอย่างเงี้ยหินเนี่ยมันก็จะมีพืชบางชนิดที่ปลูกในพื้นดินพื้นที่มันมีหินเยอะก็ปลูกได้ดีเดี๋ยวเราค่อยมาทำความเข้าใจของดินแต่ละชนิดแล้วก็พืชที่มันเหมาะสมกับดินแต่ละชนิดนะดินเหนียวดินหินดินทรายดินทรายก็มีพืชบางชนิดที่มันไม่ชอบน้ำเยอะไม่ชอบน้ำขังเพราะฉะนั้นดินทรายมันจึงเหมาะกับพืชชนิดนั้นใช่ไหมดินหินดินเหนียวดินทรายแล้วก็ดินร่วนเนี่ยดินจริงๆดินร่วนอ่ะดีที่สุดปลูกได้หมดทุกอย่างเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดินที่มันเป็นดินดานดินลูกรังเลยพวกนี้ค่ะเราอาจจะต้องมันที่มันเป็นดินดานดินลูกรังอ่ะนั่นแปลว่ามันสูญเสียสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินหรืออินทรีย์วัตถุนะคะเราก็จะต้องเพิ่มให้เขานั่นเองอันนั้นก็จะต้องค่อยๆไปพัฒนาดินด้วยการห่มดินแล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตในดินให้เขาอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในหัวข้อว่าการปรับปรุงดินเนาะแต่นี่ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องรู้นะว่าถ้าเรามีพื้นที่อยู่แปลงหนึ่งดินอยู่พื้นที่หนึ่งเราต้องเข้าใจเรื่องดินก่อนนะคะอันดับที่หนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนนะคะทีนี้อันดับที่สองพอเราเข้าใจเรื่องดินแล้วเราก็จะได้มารู้ว่าอย่างพื้นที่ของพิมเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดินมันไม่ใช่ดินเหมือนกันทั้งแปลงนะโซนนู้นหินเยอะโซนนี้ดินร่วนโซนนี้ดินทรายดินร่วนอ่ะปลูกพืชผักสวนครัวดีนะคะเพราะรากมันสั้นแล้วก็รากมันเล็กดินที่มันแข็งๆนะคะก็จะไปปลูกพวกแบบไม้ป่านะคะเพื่อพิมปลูกป่าด้วยปลูกสากปลูกมะฮอกกานีพยุงยางนาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม้ใหญ่เนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดินพืชดินต่างๆเนี่ยก็จะปลูกพืชต่างกันเอาอย่างนั้นละกันเนาะเราก็ต้องเข้าใจเราค่อยมาเข้ามาเรียนรู้เรื่องดินของเราต่อไปเรียนรู้เรื่องน้ำทำไมต้องรู้เรื่องน้ำคือดูว่าอย่างบางคนพื้นที่ต่างจังหวัดมันก็ไม่ใช่ทุกที่ที่มันจะมีน้ำถูกไหมคะน้ำใกล้แหล่งชลประทานไหมใกล้ลำคลองไหมใกล้ห้วยไหมหรือว่ามีบ่อบาดาลไหมหรือมีประปาหมู่บ้านประปาภูเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาดูกันเพราะว่าการปลูกเกษตรอ่ะน้ำสำคัญเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านถึงได้บอกว่าน้ำคือชีวิตนะพระราชินีท่านก็บอกน้ำคือชีวิตเพราะว่าไม่มีน้ำมันไม่มีชีวิตพิงก็เพิ่งเข้าใจในตอนเราทำเกษตรนี่แหละถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมนุษย์และสัตว์และพืชก็อยู่ไม่ได้นะคะไม่มีไฟฟ้ายังอยู่ได้มาเป็นพันๆปีเนาะแต่ไม่มีน้ำเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแหล่งน้ำของเราด้วยแล้วก็อาจจะต้องมาคำนวณกันว่าสมมติว่าบางพื้นที่ไม่มีน้ำเลยแล้วเราก็ต้องมาคำนวณว่าที่ตรงนั้นฝนตกไหมปีนึงตกกี่ลูกบาศก์เมตรนะคะกี่อะไรนะกี่ลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะไม่ใช่ลูกบาศก์เมตรนั่นแหละเราก็มาอาจจะคำนวณพื้นที่เราว่าเราจำเป็นจะต้องขุดบ่อไหมจำเป็นต้องขุดคลองไหมทำคลองไส้ไก่ก็ได้ทำแกะบ่อเก็บน้ำหรือว่าบ่อบาดาลอย่างของพิมพ์เนี่ยพิมพ์มีอาคารปลูกสร้างทุกอันเราก็จะเก็บน้ำฝนจากหลังคาด้วยนะคะเพราะว่าเราเก็บหมดเลยนะเพราะว่าเราอยู่พื้นที่ทางเหนือถ้าเราไม่เก็บน้ำไปไหนหมดคะลงไปภาคกลางแล้วก็ออกสู่ทะเลหมดแบบนี้ค่ะแล้วมันก็ทำให้ถ้าพื้นที่ภาคเหนือขุดคลองหรือขุดบ่อไว้เนี่ยนะคะเขาก็เก็บน้ำใต้ดินบนนี้เนาะเป็นมันเป็นแหล่งต้นน้ำอ่ะ
มันก็จะลดปัญหาน้ำท่วมในภาคอื่นๆด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถึงเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเราจะต้องทำความเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำนะคะถ้าไม่มีน้ำเราก็ต้องเก็บน้ำถ้ามีน้ำเยอะก็ควรจะเก็บน้ำเหมือนกันเพราะว่ามันน้ำเยอะมันก็ไม่ได้เยอะทั้งปีช่วงที่มันแล้งมันก็แล้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาเรียนรู้วิธีเก็บน้ำฝนด้วยเทคนิคต่างๆเก็บหลังคาเก็บในบ่อเก็บในคลองเก็บน้ำใต้ดินอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกันอ่ะต่อไปเรียนรู้เรื่องลมเช่นถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าทิศทางลมเนาะมันจะมีลมฝนลมโบกลมทะเลอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าบางบ้านทำเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะหรือว่ามีทำน้ำหมักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าหรือจะทำอะไรที่มันหรือจะก่อฟืนเราจะมีเตาที่เป็นอยู่เตาฟืนเราก็ไม่ควรไปทำตรงที่ลมมันพัดเข้าบ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะเราต้องเข้าใจเรื่องลมเหมือนกันนะว่าทิศทางลมเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรไปตรงไหนแบบเนี้ยมันก็ต้องสังเกตเหมือนกันนะคะคนโบราณเนี่ยฉลาดมากเลยจะสร้างบ้านอะไรก็ต้องรู้ว่าทิศเหนือใต้ออกตกแล้วก็จะต้องรู้ว่าพระอาทิตย์ตกทางนี้แดดมันร้อนภาคใต้ทิศใต้กับทิศตะวันตกแดดมันร้อนก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นเนาะต่อไปก็เรียนรู้เรื่องไฟก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระอาทิตย์นี่แหละว่าแดดพระอาทิตย์ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นด้านนี้ตกด้านนี้ใช่ไหมเขาก็จะอ้อมมาอย่างเงี้ยเขาเรียกคนโบราณเขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวนั่นเองนะแล้วตะวันก็จะอ้อมไปเราจะได้รู้ว่าห้องนอนควรอยู่ทิศไหนของบ้านใช่ไหมแล้วก็แบบต้นไม้ต้นไหนชอบแดดแรงต้นไม้ชนิดไหนชอบแดดตอนเช้าต้นไม้ชนิดไหนชอบแดดตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้ไปปลูกให้มันถูกที่แล้วเขาก็จะได้งามแบบเต็มที่อะค่ะเนาะโอเคนี่เราเข้าใจเรื่องดินแล้วเดี๋ยวอันนี้แค่ทำความเข้าใจก่อนเนาะแล้วถึงเวลาลงมือทำเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนรู้กันอีกทีเข้าใจเรื่องน้ำแล้วว่าน้ำเราควรจะต้องมีมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องเก็บยังไงแล้วก็จะต้องพัฒนาคุณภาพน้ำอย่างไรด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเรามีตัวเรื่องของพัฒนาคุณภาพน้ำแบบธรรมชาติก็มีเนาะเป็นแบบฟิลเตอร์แบบ natural filter อย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังวันหลังเพราะได้หลวงท่านทำเรื่องของแบบ wetland นะคะการทำให้น้ำดีไล่น้ำเสียอะไรเงี้ยบางคนไปอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำเสียอย่างเงี้ยมันก็ต้องมานั่งกรองน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องค่อยๆเข้าใจเรียนรู้เรื่องดินเรียนรู้เรื่องน้ำเรียนรู้เรื่องลมเรียนรู้เรื่องไฟนะคะทั้งพระอาทิตย์แล้วก็ที่เราจะจุดไฟแล้วบางทีเราต้องสมมติถ้าบางคนอยู่ในป่าทางเหนือทางอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนเดือนปีก่อนๆเนี่ยที่มันมีไฟป่าเนี่ยมันมาทางไหนกันอย่างนี้ก็ต้องไปศึกษาด้วยใช่ไหมคะว่าไฟป่าเข้ามาทางไหนเราก็จะได้ไปทำแนวกันไฟหรือว่าไปจัดการพื้นที่ของเราเพื่อที่จะป้องกันไฟป่าตรงนั้นด้วยแล้วก็อาจจะทำปลูกดินปลูกพืชที่มันอุ้มน้ำไว้เยอะๆเช่นกล้วยอะไรเงี้ยค่ะในแนวที่คิดว่าเนี่ยเพราะเวลาน้ำมันมาเนี่ยมันก็จะได้กล้วยมันเยอะๆเลยนะเป็นป่ากล้วยไปเลยเงี้ยหรือป่าไม้ไผ่ที่มันอุ้มน้ำไว้เยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็อาจจะต้องไปกวาดใบไม้ออกในช่วงที่มันแล้งอะไรเงี้ยนี่ก็ต้องค่อยๆเข้าใจมันต้องคือทุกอย่างมันคือต้องทำความเข้าใจอ่ะมันไม่ได้ยากเลยนะฟังดูเหมือนก็หูมันจะต้องรู้อะไรเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าธรรมชาติมากอิดเบาๆก็ธรรมชาติอันนี้กำลังแบบจะฝนจะตกวันนี้เราไลฟ์เร็วหน่อยแต่ว่าจะไลฟ์ไม่นานเนาะเพราะจะเล่าแต่หัวข้อที่เราต้องค่อยๆมาศึกษาทำความเข้าใจมันคือเรื่องราวของ permaculture นั่นเองเนาะพอเราเข้าใจเรื่องไฟแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยไอตัวที่จะทำให้เราต้องทำความเข้าใจคือคนอันนี้เข้าใจยากที่สุดคนที่ต้องเข้าใจคือตัวเราเองว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนด้วยนะคะมาตรฐานของเขามาตรฐานของเราก็ไม่เหมือนกันถูกปะคนนู้นเขาว่าแบบนั้นดีแต่ฉันว่าฉันดีแบบเนี้ยฉันชอบต้นไม้แบบเนี้ยฉันชอบบ้านไม้แบบเนี้ยฉันไม่ชอบปูนอะบางคนก็บอกปูนคอนกรีตอ่างทองคำพื้นหินอ่อนเคาน์เตอร์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้สวยฉันว่ามันฉันชอบไม้แคร่ไม้ไผ่แบบเนี้ยฉันชอบหลังคาดินขอแบบเนี้ยนี่คือคนนะเราก็ต้องเข้าใจตัวเราก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราไม่ต้องเอามาตรฐานคนอื่นมาวัดตัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเนี่ยนะคะเป็นการออกแบบตัวเองว่าออกแบบชีวิตออกแบบพื้นที่เนาะว่าเราอ่ะชอบแบบไหนด้วยค่อยๆคิดวันนี้ยังไม่ได้ทำคิดก่อนอย่างพิมเองอ่ะพิมก็คิดไปตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วเลยแหละว่าฉันอยากจะมีบ้านสวนฉันอยากจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ทำนะคิดไปก่อนอย่างเงี้ย
แล้วถึงวันที่มันได้ทำอ่ะความคิดมันก็ตกตะกอนนะคะแต่ก่อนจะตกตะกอนเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปประมาณ180ครั้งอาจจะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไรอันเนี้ยอันดับที่หนึ่งคือต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนนะมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันเขาเรียก consistency สมมติว่าเราต้องการจะอยู่กลมกลืนกับธรรมชาติแต่เราทำความแบบอหังการมากเลยอ่ะถังป่าออกหมดปลูกบ้านใหญ่ๆคฤหาสน์ของฉันแล้วค่อยไปล้อมต้นไม้จากที่อื่นมาลงเนี้ยอันเนี้ยคือคุณไม่อ่อนน้อมกับธรรมชาติเลยคุณทำให้แบบระบบนิเวศเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบตรงเนี้ยมันก็ต้องค่อยๆเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเหมาะจะอยู่เหมาะกับอยู่ในเมืองเข้าใจปะไม่ใช่มาอยู่ในป่าแบบนี้ประมาณนั้นนะคะแล้วเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนก็ค่อยๆคิดไปฝันไปก็ได้คิดไปไม่มีผิดหรอกไม่เสียตังค์ด้วยคิดดังๆคิดเยอะๆคิดออกแบบไปเลยนะคะเขียนไว้ก็ได้ชอบแบบไหนเนี่ยคิดไว้ก่อนถึงเวลาทำมันทำได้นะคะนอกจากเข้าใจตัวเราเองแล้วเนี่ยต้องเข้าใจเพื่อนบ้านว่าบ้านนู้นอ่ะใกล้ๆเราเนี่ยเขานิสัยเป็นยังไงนะคะสมมติว่าเขาไม่ชอบให้ต้นไม้เรายื่นไปบ้านเขาอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเราก็ควรจะไม่ต้องปลูกชิดรั้วอะไรแบบเนี้ยนี่แค่ยกตัวอย่างนะคะเราก็จะต้องทำอะไรให้มันแบบไม่มันเป็นมิตรกับตัวเราเองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านด้วยอย่างเงี้ยนะคะอย่างพิมพ์เองอ่ะก็ไม่โดยส่วนตัวเราไม่ชอบใช้รั้วลวดหนามแบบนี่การอนาเขตและขีดสีแดงอะไรเงี้ยอันนั้นมันดูแบบไม่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านเลยอ่ะเป็นดูความว่านี่ที่ของฉันอะไรเงี้ยมันดูโหดมันดูแบบรังสีเอามาขีดมันแผ่ออกไปสู่เพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่อนน้อมโดยการใช้รั้วไม้ไผ่อะไรเงี้ยแล้วเราก็หยอดต้นไม้ต้นชายาปลูกไว้เต็มไปหมดเงี้ยแล้วก็ต้นมะขามหรืออะไรพวกเนี้ยก็เอาเป็นรั้วธรรมชาติอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันกลูมันดูเกื้อกูลมันดูเป็นมิตรต่อกันมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะในนี้แบบลองเทอมเข้าใจตัวเราเองเข้าใจเพื่อนบ้านนะคะว่าเขาชอบกันยังไงแล้วเขาอยู่กันยังไงแล้วก็เราไม่ต้องไปอยู่แบบขัดแย้งกับเขามากมายอย่างเช่นตอนที่พิมพ์อยู่เกาะยาวน้อยเขาเป็นเกาะมุสลิมใช่ไหมประชากรบนเกาะยาวน้อย 99% ถึง 100% เป็นชาวมุสลิมคนเกาะยาวน้อยแท้ๆถ้าพิมพ์จะไปเลี้ยงหมูอยากไปเลี้ยงหมูหรือไปซื้อหมูกินอย่างนั้นได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมเนี่ยคือต้องเข้าใจตัวเราเข้าใจสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วอย่างของพิมพ์เองเนี่ยก็อยู่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะก็จะมีความแบบความเป็นทางเหนือมีวัฒนธรรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของล้านนาเรื่องของโบราณเราก็ต้องมาศึกษาแล้วมันก็เรารู้สึกว่ามันสนุกอะที่เราต้องมาเข้าใจอย่างเงี้ยว่าเราก็ได้เข้าใจวัฒนธรรมว่าคนล้านนาเขาจะมีวันดีวันเสียวันอะไรของเขาเราก็ยังงงปฏิทินคนล้านนายังตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าเขาดูยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการได้เรียนรู้ไปอย่างเงี้ยนะคะก็สรุปแล้วก็คือต้องเข้าใจตัวเราเองเข้าใจเพื่อนบ้านรอบๆแล้วในชุมชนด้วยว่าเขามีวิถีชีวิตกันยังไงนะแล้วก็มันจะได้ออกแบบพื้นที่ออกแบบชีวิตของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับตัวเราเองด้วยไม่ขัดแย้งกับตัวเองบางทีทำไปแล้วขัดแย้งกับตัวเองบ้างก็มีนะบางคนอ่ะใช่ไหมหรือบางคนก็ทำไปแล้วก็ขัดแย้งกับชาวบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีไงใช่ไหมฮะอ่ะต่อไปที่ต้องเข้าใจในเรื่องของหัวข้อ permaculture ก็คือต้องเข้าใจต้นไม้นะคะอย่างที่พิมพ์บอกไปว่าต้นไม้ชนิดไหนชอบแดดแบบไหนต้นไม้แต่ละชนิดชอบน้ำแบบไหนบางคนบางชนิดชอบน้ำมากน้ำน้อยยกตัวอย่างโรสแมรี่อย่างเงี้ยโรสแมรี่ทุกคนชอบโรสแมรี่มากพิมก็ชอบมากนะคะแล้วก็พิมก็ปลูกไว้เยอะเป็นร้อยต้นเลยแล้วก็โรสแมรี่จริงๆอ่ะเขาต้องการน้ำนะคะแต่ไม่ชอบน้ำขังอย่างเงี้ยแล้วเราควรจะปลูกเขายังไงปลูกให้เราควรจะต้องรดน้ำสม่ำเสมอแต่ไม่ให้น้ำขังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบต้นไม้ป่าบางอย่างไงค่ะไม้ป่าที่เราปลูกป่าพวกสักพายุมฮอกกานีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปรดน้ำต้นไม้เขาเลยนะคะเพราะว่าถ้าลดเขาเนี่ยเขาจะอ่อนแอแล้วดูแลตัวเองไม่ได้แล้วมันจะผ่านฤดูแล้งต่อไปไม่ได้มันจะตายฉะนั้นแล้งแรกเนี่ยก็ให้ผ่านเขาจะปลูกกันก่อนฤดูฝนก่อนฝนเนี่ยช่วงฝนเนี่ยสถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศก็จะแจกกล้าไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ปลูกไปนะคะพอผ่านฤดูแล้งเนี่ยไม่ต้องให้น้ำนะคะเรารู้สึกสงสารต้นไม้ก็สงสารแหละแต่ถ้าเราลดน้ำเขาเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเขาจะได้น้ำทุกวันแล้ววันไหนที่ไม่ได้น้ำเขาก็จะเริ่มป่วยพอเริ่มป่วยแล้วก็แบบเราไม่ได้ให้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งเนี่ยเขาก็จะตายแต่ถ้าหากว่าเราอ่ะไม่ได้ให้น้ำเขานะอันนี้คือไม้ป่านะไม่ใช่ไม้พืชผักสวนครัวถ้าเป็นไม้ป่าพวกนั้นอ่ะ
ไม่ต้องให้น้ำนี่ก็พิมก็เพิ่งเรียนรู้จากคนที่น้องๆที่ช่วยดูแลสวนเนี่ยเขาสอนเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเราอยากจะให้เขาลดน้ำแต่เขาบอกว่าไม่ต้องลดเพราะว่าถ้าลดแล้วมันจะอ่อนแอแล้วมันจะไม่แล้วมันจะหากินเองไม่เป็นแล้วมันจะตายอะไรแบบเนี้ยค่ะเนี่ยเราต้องเข้าใจต้นไม้เพราะสมมติถ้าเป็นผักแต่ละชนิดอย่างเงี้ยค่ะเช่นมะเขือเทศแล้วก็โหระพาเงี้ยพิมชอบมากเนาะพืชชนิดเนี้ยก็ชอบแดดมากแล้วก็ชอบน้ำมากแต่ไม่ชอบน้ำขังอย่างเงี้ยมะเขือเทศถ้าจะปลูกมะเขือเทศในฤดูฝนเนี่ยเกือบถ้าไม่มีหลังคาคลุมหรือว่าไม่มีมุ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นราใช่ไหมแต่บางคนก็ปลูกได้โดยการต้องกางมุ้งอย่างเงี้ยถ้าเราจะอยากกินในฤดูฝนเพราะว่ามะเขือเทศเขาไม่ชอบน้ำเยอะมันจะใบมันจะขึ้นราได้ง่ายอิตาเลียนเบซิลอีกพิมก็ชอบมากเลยเพราะพิมชอบเอาไปทำอาหารฝรั่งเนาะอาหารแบบพวกซอสเพสโต้ซอสทำนู่นนี่นั่นมันหอมแบบไม่ฉุนเกินไปอย่างเงี้ยถ้าเราปลูกฤดูฝนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ใบเหลืองเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าถ้าเราอยากจะปลูกเขาควรจะปลูกพื้นที่ตรงไหนในส่วนที่มันดินน้ำลมไฟเนี่ยถ้าเราเข้าใจพื้นที่ของเรานะแต่เราต้องเข้าใจต้นไม้ว่าอย่างบางชนิดมันต้องการน้ำแบบไหนแดดแบบไหนดินแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้าใจต้นไม้ด้วยนะคะเช่นไม่ใช่นึกจะปลูกตรงไหนจิ้มๆไปอ่ะปลูกไปก็ตายอย่างมะละกอเนี่ยจริงๆอ่ะเคยเห็นต้นที่แบบว่าฐานอ้วนไหมแล้วขึ้นไปก็กลายเป็นเจดีย์เลยแหลมยอดแบบคออ่อนๆนะคะแล้วก็พอเวลาเขามีลูกมันก็รับน้ำหนักไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นแปลว่าดินตรงนั้นมันแข็งเกินไปรากมะละกอมันไม่เจริญเติบโตอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือเราจะทำพวกเรื่อง permaculture หรือทำเกษตรยั่งยืนเนี่ยนะเราเข้าใจเรื่องพวกนี้นะเรามีกินมีใช้ตลอดชาติตลอดชั่วลูกชั่วหลานในหลายเมกหลายเจเนอเรชันทางเหนือเขาเรียกกินบ่อเสี่ยงเลยนะถ้าเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องซื้อเขาอยู่ร่ำไปนะประมาณนี้ค่ะเราเข้าใจดินแล้วเข้าใจน้ำเข้าใจลมเข้าใจไฟเข้าใจคนนะเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเนาะแล้วเข้าใจต้นไม้ต่อไปเข้าใจเรื่องสัตว์ด้วยว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีสัตว์อะไรบ้างแถวๆนี้อย่างเงี้ยมันก็จะได้จัดการชีวิตตัวเองได้ถูกบางคนน่ะคิดว่าจะทำเกษตรแล้วก็อยากจะเลี้ยงสัตว์แต่อย่าลืมว่าสัตว์คือภาระนะคะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเงี้ยเราอยากได้ขี้วัวเราจะไปต้องเลี้ยงวัวเองไหมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนมันดูเท่ดีนะโหเลี้ยงวัวเคยคิดไงแต่สรุปพับโปรแกรมพับโปรเจกต์ไปเลี้ยงวัวหนึ่งตัวใครจะไปตัดหญ้าให้วัวมันกินเยอะนะแล้วใครจะเป็นคนไปเก็บขี้วัวโอ้โหวันไม่ต้องทำอะไรอยู่แต่กับวัวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาระแล้วถ้าวัวป่วยขึ้นมาทำไงแล้วต้องเรียกใครมาตอนกลางคืนนี้เหรอเวลาที่แบบวัวมันจะคลอดลูกมดลูกหลุดขึ้นมาออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมยกตัวอย่างแบบเนี้ยเราพอเรารู้ปุ๊บไม่เอาดีกว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวเก่งเขามีขี้วัวช่วยเขาสนับสนุนเขาได้ซื้อขี้วัวจากเพื่อนบ้านก็ได้ไม่ต้องเลี้ยงเองไม่ต้องหาเหาใส่หัวอย่างเงี้ยง่ายกว่าปะประหยัดเวลากว่าด้วยประหยัดเงินกว่าด้วยเผลอเพราะว่าเลี้ยงวัวหนึ่งตัวก็ต้องหาอาหารแล้วก็จ้างทำเองไม่แบบต้องจ้างเขาอีกอย่างเงี้ยมันก็ถ้าจ้างไปเก็บหญ้าให้วัวมันก็พอกับซื้อขี้วัวไหมอะไรแบบเนี้ยซื้อขี้วัวง่ายกว่าไหมเขาตากให้เรียบร้อยแล้วเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วง่ายกว่าอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า put the right man to the right job อย่างเงี้ยคือชาวบ้านเขาเก่งอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็ให้เขาทำไปแล้วก็เป็นคนหนึ่งในวงจรห่วงโซ่อาหารหรือวงจรระบบนิเวศตรงนี้แล้วก็ซัพพอร์ตเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าคุณเก่งแล้วทำเองทุกอย่างคนเดียวมันก็ทำไหวปะมันก็ไม่ได้รู้ไว้ก็ได้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามแต่ไม่จำเป็นต้องทำเองทั้งหมดอย่างนี้นะคะก็อันไหนควรซื้ออันไหนควรซัพพอร์ตอันไหนควรทำเองอันไหนควรแก้ไขเองสร้างเองอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันก็มันต้องค่อยพอดูความพอดีเนาะอย่างเงี้ยค่ะมาเข้าใจเรื่องสัตว์อย่างเงี้ยบางคนแบบว่าดูอยากเลี้ยงไปหมดเลยพิมเคยทำงานที่โรงแรมที่เกาะยาวน้อยใช่ไหมก็เลี้ยงไก่ของโรงแรมเนาะเป็นไก่ไข่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงแพะสรุปว่าทุกตัวก็เป็นภาระหมดไก่เนี่ยเวลาที่มันมีงูเหลือมมากินไก่แล้วเราก็ร้องอย่างเดียวเลยกรี๊ดอย่างเดียวเลยค่ะทำอะไรไม่ถูกนะคะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเวลามันป่วยมันตายเราก็สงสารมันอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบถึงแม้เราใจตั้งใจว่าเราจะไม่เลี้ยงแล้วเราแบบเอาไปฆ่าใช่ไหมตอนที่โรงแรมเลี้ยงแบบกินไข่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ
พอมันป่วยแต่ละตัวเนี่ยสงสารมันหมดเลยมันก็ทุกข์ใจอีกอย่างเงี้ยก็ไม่เอาแหละเงี้ยเป็ดอย่างเงี้ยเป็ดมันก็ซนมันก็เดินไปเรื่อยๆแล้วมันไปติดเน็ตติดนู่นติดนี่นั่นแล้วก็สงสารมันอีกอย่างเงี้ยแพ้อีกแพ้โอ้โหที่เราให้ฟังเรื่องวัวเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นกับแพ้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนมันคลอดลูกตอนดึกหรือแม้แต่ว่ามันมีเขาเรียกอะไรอะมดลูกหลุดอย่างเงี้ยค่ะมันป่วยแพะนี่ยิ่งหนักเลยนะต้องมานั่งคอยดูแลเรื่องเล็บเรื่องอะไรมันอีกอย่างเงี้ยค่ะจะกินนมแพะไงตอนนั้นที่โรงแรมเขาทำเนาะมันก็ดีนั่นแหละถ้ามันมีคนงานคนดูแลแต่ว่าถ้าเราต้องอยู่เองทำเองทุกอย่างไหวปะใช่ไหมมันต้องมานั่งคิดอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องเข้าใจเรื่องสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าที่ไม่เป็นภาระมากเมนเทนแนนซ์ไม่สูงเราไม่กินเวลาเยอะไม่ใช้แรงงานเราเยอะเพราะเราเหนื่อยเราต้องการจะใช้ชีวิต slow life แต่กลับกลายเป็นว่าต้องไปนั่งพาวัวไปเดินทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยป้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้ค่ะโอเคนะเข้าใจว่าเราจะต้องดูด้วยความจำเป็นอ่ะที่เราจำเป็นเพราะฉะนั้นพิมเองพอหันมากิน plant based นะคะก็ตัดปัญหาเรื่องสัตว์ไปหมดเลยไม่เอาอะไรเลยแต่ว่าถ้าอยากได้ขี้วัวก็ซื้อของเพื่อนบ้านเอาอะไรเงี้ยค่ะเงี้ยแล้วก็จะเลี้ยงไส้เดือนเฉยนะคะเลี้ยงไส้เดือนเพราะว่าเรากิน plant based เนี่ยเราจะมีเศษผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะเลี้ยงไส้เดือนให้มันกินเศษผักผลไม้แล้วเราก็ได้มูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยเนาะแล้วได้น้ำหมักมูลไส้เดือนแล้วก็ได้ตัวไส้เดือนเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตก็อาจจะขายไส้เดือนด้วยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบอันเนี้ยไม่มีภาระเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็ดูที่มันเป็นอะไรที่มันลงตัวกับชีวิตเราเนาะเป็นเลี้ยงไส้เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบหมาแมวอย่างเงี้ยก็เรื่องปกติเนาะแล้วก็มันไม่ใช่แบบเป็นสัตว์แบบปศุสัตว์แบบฟาร์มอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเลี้ยงเป็นเพชเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานอันนี้ก็อีกเรื่องนึงมันไม่ได้ภาระเยอะเท่ากับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะอะไรเงี้ยนะพิมพ์ไม่เลี้ยงสรุปนะคะโอเคอันนี้ต่อไปเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมเนาะเพราะว่ามันคำว่า permaculture ต้องเข้าใจวัฒนธรรมด้วยทางนี้อย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมุติว่าเราพิมพ์มาอยู่ทางนี้เขาก็จะเป็นแบบทางเหนือเนาะก็จะมีความเขาเรียก conservative ใช่ไหมก็แบบเมืองลี้เนี่ยเป็นเมืองที่แบบยังคงความเป็นแบบโบราณอยู่เลยตอนเช้าๆก็จะเห็นทุกคนใส่ผ้าสิ้นอะเดินไปใส่บาตรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่ารักดีใส่อะไรนะนุ่งสิ้นกินข้าวเหนียวเที่ยวเมืองลี้อะไรเงี้ยเนาะก็แบบมันก็จะแบบมีความน่ารักอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาใส่เตี่ยวสั้นอย่างเงี้ยได้ไหมมันควรไหมถ้าเหมือนตอนเราอยู่ภูเก็ตใช่ปะอาบแดดจะไม่กางเกงขาสั้นใส่สายเดี่ยวอย่างเงี้ยมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์แว้นอาบแดดอย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะกับการที่มาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ที่ไหนแล้วก็ทำตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ศึกษาวัฒนธรรมด้วยมันจะได้อยู่ได้อย่างกลมกลืนนะคะแล้วมันก็จะทำให้มันเราเองเนี่ยมันก็จะเป็น permanent นั่นเองนะคะมันก็จะยั่งยืนนั่นเองเพราะว่าถ้าเราอยู่แบบขัดแย้งมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละเนาะทำมันมีความขัดแย้งมันมี conflict เกิดขึ้นมันก็ไม่ดีกับเราไม่ดีกับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมเนี่ยเราเข้าใจเรื่องดินต้องเข้าใจเรื่องดินต้องเข้าใจเรื่องน้ำคุณครูเข้าใจเรื่องลมทิศทางลมเขาเข้าใจเรื่องไฟก็เรื่องของทิศทางพระอาทิตย์ด้วยนะคะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจคนทุกตัวเองแล้วเพื่อนบ้านเข้าใจต้นไม้แต่ละชนิดแล้วเข้าใจเรื่องสัตว์ด้วยอย่างเช่นบางที่บางจังหวัดอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีสัตว์แบบในพื้นที่ที่มันน่ากลัวนะคะอะไรเงี้ยเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วล่ะเสือสิงกระทิงแรดพวกนี้มันก็แบบหนีหมดแล้วเพราะคนล่าหมดอะไรประมาณนี้เนาะว่าเรามีงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรไหมอะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆต้องดูเหมือนกันนะคะแล้วก็หาวิธีที่เราจะปกป้องกันแล้วก็อยู่ได้แบบที่เราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเงี้ยนะเรื่องสัตว์ด้วยแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยพอเราเข้าใจตรงเนี้ยเราจะออกแบบพื้นที่เราเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีพื้นฐานพื้นชุดความรู้ที่จะออกแบบพื้นที่ที่ไม่ขัดแย้งกับทั้งหมดที่ว่ามา1ไม่ขัดแย้ง2อ่อนน้อมต่อธรรมชาติอย่างที่พิมพ์บอกว่าพิมเคยทำงานโรงแรมใช่ไหมเวลาที่พิมเห็นโรงแรมเกิดขึ้นใหม่ๆตอนช่วงที่มันบูมอะค่ะมันรู้สึกแบบหัวใจสลายทุกทีเลยอะแบบป่าเยอะๆเนาะเขียวแบบเพราะโรงแรมส่วนใหญ่มันก็จะต้องเป็นไปปลูกตามเนินใช่ไหมแล้วมันจะได้เป็นบูมสูงๆมีวิวโอเชียนวิวหรือเมาน์เทนวิวแบบสวยๆพี่แกก็ถางออกให้หมดแล้วก็สร้างดีไซน์ตามของเขาแล้วต้นไม้เนี่ยก็ค่อยไปซื้อเอา
ต้นไม้ใหญ่ไปล้อมมามีเงินนี่มีเงินทำอะไรก็ได้ใช่ไหมซื้อมาล้อมปึ้งเกิดอะไรขึ้นคะน้ำท่วมทุกปีเขาใหญ่ลองดูสิคะโครงการอันนี้ไม่ได้ว่าใครสักคนนะแต่เล่าถึงความเป็นจริงว่าเพราะเราไม่พิจารณาแล้วมันก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นว่าการถางออกไปให้หมดแล้วก็จริงๆการซื้อต้นไม้ใหม่มาปลูกก็อาจจะเป็นเจตนาที่ดีเพราะว่ามันก็มีต้นไม้แต่อย่าลืมว่าต้นไม้เดิมที่เขาเกิดขึ้นมาเองอย่างเงี้ยอย่างเช่นต้นจามจุรีต้นเนี้ยพิมพ์ว่าอย่างน้อยๆมี 20-30 ปี 20-30 ปีเนี่ยเขารากเนี่ยเขาลงไปในดินน่ะไม่รู้กี่เมตรนะคะ5เมตร10เมตรหรือเปล่าพิมพ์ไม่รู้นะคะมันหนักแค่ไหนเนี่ยที่ทำไมต้นไม้ตั้งอย่างนี้ได้การที่ต้นไม้หนักๆที่ตั้งตระหง่านอยู่ได้มันต้องมีรากที่ลึกที่จะรับน้ำหนักให้มันตั้งฉากได้ถูกไหมถ้ามันรากไม่ลึกจริงๆมันก็ต้องล้มไปล้มมาแล้วเนี่ยพอรากมันลึกเนี่ยมันก็คือประโยชน์ของการช่วยดูดซับน้ำในดินนะคะและทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยรากเนี่ยเขาก็อุ้มน้ำเก็บน้ำน้ำมันก็ไม่ถูกพัดลงไปพื้นที่ด้านล่างและทำให้ด้านล่างเขาน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมลองดูนะคะส่วนใหญ่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลากหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวอะถางออกหมดแล้วค่อยไปซื้อต้นไม้ใหญ่มาปลูกมาล้อมลงมาทำให้ดินมันก็ถูกหน้าดินถูกชัดล้างลงไปได้ง่ายเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่มีรากลึกที่อุ้มน้ำไว้นะคะแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศเดิมเขาเสียด้วยนะคะอย่างเช่นแบบต้นไม้เดิมๆพวกนี้นกต้นไม้พวกนี้อยู่มาก่อนเราใช่ไหมบางต้นแบบอย่างในหมู่บ้านเนี้ยก็มีต้นโพเป็น200ปีอย่างเงี้ยค่ะพวกนกกาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เขาก็รู้ว่าต้นไม้อะไรเป็นแหล่งอาหารเขาอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยคือถ้าพอมันไปถางหมดเนี่ยสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศตรงนั้นเขาก็รวนไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะนกจากที่เคยมีเยอะก็หายไปหมดเลยอย่างเงี้ยผีเสื้อจากที่เคยมีก็หายไปหมดแมลงปออะไรเงี้ยนะคะผึ้งก็หายเพราะว่ามันจริงๆสิ่งเหล่านี้เขาก็มีต่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากๆเลยในเรื่องของการช่วยผสมเกสรทำให้มันเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราเนี่ยเปลี่ยนแบบโดยเอาแค่ตัวเองเป็นหลักเป็นที่ตั้งนะคนฉันชอบของฉันแบบเนี้ยฉันมีตังค์ทำแบบเนี้ยมันก็ไม่โอเคป่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเขาเรียกนะต้องคิดถึงหลายๆมิติเนาะทั้งตัวเราเองทั้งดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้นไม้แล้วก็วัฒนธรรมตรงนั้นด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องของ permaculture ถ้าหากว่าในอนาคตใครอยากที่จะทำในการออกแบบพื้นที่นะคะมันก็ต้องค่อยมานั่งดูหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่เรียกว่าแลนด์ดีไซน์เนาะอันนี้เราเข้าใจแค่เบสิกพื้นฐานเดี๋ยวพี่มาดูคำถามและอันนี้พูดไปหมดแล้วอันนี้ก็วันนี้ก็ไม่นานจริงๆด้วยเห็นไหม39นาทีก็พอได้พอโอเคเดี๋ยวดูคำถามนะคะเพิ่งดูน้องเอมี่บอกว่าเพิ่งดูคลิปทำคุกกี้เสร็จเดี๋ยวมาทำตามนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าอ่อนบอกคุณพิมพ์พูดถูกทุกอย่างขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้ก็มีอะไรอีกไหมตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเล่าสู่กันฟังเรื่องของการออกแบบพื้นที่หรือการจะทำ permaculture หรือว่าการที่จะทำเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราโอกาสหน้าๆเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ค่อยมาพูดถึงเรื่องของการทำมันจะมีแยกย่อยของแต่ละหัวข้อถ้าจะพูดเรื่องดินอย่างเดียวเนี่ยก็พูดได้เป็นวันๆเลยนะคะเพราะว่ารายละเอียดเรื่องดินมันก็เยอะอย่างเงี้ยค่ะเรื่องน้ำเนี่ยก็พูดได้เยอะในเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำการเก็บน้ำฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็การที่จะมาทำน้ำเพื่อให้กินได้ใช้ได้นะคะเสร็จแล้วการบำบัดน้ำต้องทำยังไงไม่ให้น้ำเสียของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบไม่ดีต่อระบบนิเวศอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เรื่องลมเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องทิศทางลมใช่ไหมอย่างที่บอกเรื่องไฟบางอย่างนี่เราก็นอกเหนือการควบคุมของเราเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเงี้ยแต่เรื่องอื่นพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็มาจัดการพื้นที่ของเราได้ให้มันโอเคอย่างเงี้ยนะคะโอเคถ้าตอนนี้ก็ไม่มีหัวข้อไม่มีคำถามอะไรเนี่ยวันพรุ่งนี้พิมจะไลฟ์สอนเรื่องของการทำคอมบูชาหมัก F2 หรือ Second Fermentation ซึ่งรอบที่แล้วพูดไปสัญญาณเสียงมันไม่ชัดไม่ได้ยินกันเลยแล้ว